ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงใหญ่อยากเปิดใจ5เปิดใจไปแล้ว4ครั้งนะเปิดใจ5ของลุงใหญ่วันนี้ก็ค่อนข้างมีเรื่องซีเรียสเรื่องหนึ่งเรื่องลูกปกติลูกดื้อหรือว่าลูกทำรถเสียอะไรก็ไม่ซีเรียสอ่ะเพราะว่ามันเล็กอ่ะเรื่องธรรมดาแต่วันนี้มันเรื่องใหญ่คือลูกเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอครูไม่ให้โอกาสเป็นครั้งที่สองเลยคือใช้สปายต่างๆไปคอยสืบลูกมีแฟนพอลูกมีแฟนก็เชิญผู้ปกครองไปแล้วเชิญออกเลยค่าเทอมก็เสียไปแล้วกลางเทอมด้วยก็เป็นทุกข์มากนะแม่ลูกคนนี้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ว่าลุงใหญ่ก็บอกเขาตลอดอะตั้งแต่เขารู้จำไม่รู้ความอะบอกว่าพ่อไม่ใช่พ่อแต่พ่อรักหนูลูกก็เข้าใจคือกลัวเขารู้ตอนโตแล้วเขาจะเสียใจก็บอกเขาไปตลอดจนลูกเนี่ยรับได้แล้วก็รักเรามากกว่าอันนี้ก็พูดเป็นบรรทัดฐานนะให้บรรดาเพื่อนๆนำไปใช้ถ้าชอบนะถ้าไว้คือลูกก็ไม่เสียใจแต่เรากลับมาเข้าเรื่องที่ลูกโดนเชิญออกวันนี้ลุงใหญ่คงต้องไปหาที่เรียนใหม่ให้ลูกไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไงก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็เสียใจอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะว่านักเรียนในโรงเรียนนี่มีถึงม.6 โรงเรียนเนี้ยนะเห็นเดินควงกันเป็นคู่มีแฟนกันเยอะแยะมีแฟนนักเรียนด้วยกันเนี่ยมากมายแต่ว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนเปิดเผยให้แฟนไปรับไปส่งหน้าโรงเรียนแล้วก็มีพวกสปายพวกครูว่างงานอ่ะพูดง่ายๆมาแอบดูแอบสืบแอบสอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านอะไรประมาณว่าจะไม่โทษก็ไม่ได้เพราะว่าบางคู่นี้น่าเกลียดยิ่งกว่าลูกผมอีกนะแต่ว่าช่างเถอะอย่าไปเปรียบเทียบกับอย่าไปเปรียบเทียบแล้วอย่าไปเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเอามาตรฐานของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับชีวิตเรางานเราลูกเราบ้านเราเลยไม่ใช่ไม่ได้คิดอย่างนั้นต้องคิดเพียงว่าวันนี้จะทำยังไงจะหาที่เรียนให้ลูกได้ครับก็มีคำพูดคำนึงที่ครูพูดนะบอกว่าสังคมตอนนี้มันกลับสังคมมันอะไรมันเหมือนกับมันโลมันดาวมันลงอ่ะสังคมลงสังคมมันอะไรผมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าสังคมต้องฉลาดขึ้นโลกเนี่ยหมุนไปชีวิตก็เล่นไลน์กันเล่นเฟซดู YouTube ดูข่าวสารบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่านะมันต้องทำให้คนฉลาดขึ้นโลกต้องเจริญขึ้นสังคมจะต่ำลงไม่ได้สังคมต่างๆเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อสังคมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็น่าจะฟังเหตุผลเราว่าลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่า1 2 3ผมเคยเล่าให้
พื่อนเพื่อนฟังแล้วว่าลูกผมเนี่ยตกหม้อแกงตอน4 ขวบ 4 ขวบลูกผมเนี่ยกินนมโปรตีนสูงฮอร์โมนจากนมโปรตีนสูงเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยมันทำให้ลูกผมเนี่ยเป็นสาวเร็วเป็นสาวเร็วกว่าคนทั่วไป7-8 ขวบนี่ประจำเดือนมาแล้วมีฮอร์โมนมันทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ถึงขนาดนี้นะไอ้นมโปรตีนสูงนี่มันไม่ธรรมดานะเสียไปวันละ250 บาทค่านมไม่รู้นมโปรตีนสูงแบบไหนทำให้ขนเนี่ยขึ้นตามตัวตามร่างกายต่างๆขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆทำให้เกิดเป็นสาวเร็วอ่ะพูดง่ายๆเป็นสาวเร็วอ่ะ9 ขวบ 8 ขวบนี่มีเมนแล้วเป็นสาวแล้วนี่เรื่องจะมีตั้งแต่7 ขวบเลยนะไม่รู้ต้องถามแม่เราจริงจำไม่ได้มีเมนตั้งแต่7 ขวบน่าจะใช่ลูกก็โตเร็วกว่าก็โอเคลูกโตเร็วขึ้นก็โอเคจะได้อะไรอ่ะแต่งงานเร็วมีความสุขในชีวิตเร็วก็โอเคเผื่อโลกมันแตกเผื่อสังคมมันแย่เผื่อฟองสบู่มันแตกเผื่อเกิดสงครามเกิดอะไรลูกก็มานั่งเป็นสาวทึนทึกรออายุ40แต่งงานคงไม่ทันแล้วล่ะสงครามอาจจะเกิดก่อนอาจจะไม่ได้สัมผัสกับชีวิตผู้อาจจะใช้ชีวิตไม่คุ้มที่หรืออาจจะต้องอายุสั้นเพราะอุบัติเหตุเพราะอะไรต่างๆก็โอเคลูกเจริญเร็วกว่าเจริญวัยเร็วกว่าเจริญพันธุ์เร็วกว่าก็น่าจะดีนะน่าจะมีความสุขเขาก็บอกว่าเราอะไม่บังคับลูกไม่บังคับให้ลูกเนี่ยเลิกกับผู้ชายคนนั้นน่ะที่ปากน้ำอะที่ลุงใหญ่ขี่รถเอากับข้าวไปให้กินอะก็ไม่มีความผิดอะไรลูกผมเป็นคนเริ่มต้นผมก็ไม่รู้ว่าจะไปให้เขาเลิกด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าจะไปกีดกันลูกให้ลูกร้องไห้ผมเห็นน้ำตาลูกไม่ได้น้ำตาลูกนี่เป็นอะไรที่เห็นไม่ได้เลยเห็นปั๊บนี่เปลี่ยนจากลุงใหญ่กลายเป็นลุงใหญ่ใจดีกลายเป็นลุงใหญ่ใจร้ายเลยอ่ะทันทีทันใดน้ำตาลูกนี่เห็นไม่ได้ลูกคือชีวิตลูกคือดวงใจของไม่เป็นไรถ้าเรียนไม่มีโรงเรียนไหนรับก็เรียนสอสนอสอสนอเรียนได้แน่นอนต้องการส่งให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดจริงแล้วลูกออกมาช่วยขายของขายแกงขายอะไรนี่ก็มีรายได้ดีโอเคดีทุกอย่างแต่กลัวลูกมีความรู้น้อยอ่ะต้องการให้คือเราสามารถส่งได้ต้องการให้ลูกเรียนมากที่สุดตอนนี้ลูกยังนอนไม่ตื่นเลยผมไม่เคยปลุกลูกเพราะว่าผมอยากจะให้บทเรียนนี้อย่างกับเพื่อนอย่างการที่เราไปปลุกลูกให้ตื่นในที่นอนโดยไม่มีความจำเป็นที่สุดเนี่ยนะจะทำให้ลูกเนี่ยง่วงตอนบ่ายจะทำให้ลูกเนี่ยด้อยสมรรถภาพในการที่จะดำเนินชีวิตอาจจะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะง่วงอะไรต่างปลูกลูกมาทำไมมั้ยชาวบ้านเดี๋ยวนี้ข้างบ้านปลูกลูกมาช่วยกันกวาดบ้านลุงใหญ่ไม่เห็นด้วยลุงใหญ่มองต่างกวาดบ้านทำไมกวาดบ้านสำคัญยังไงถูบ้านสำคัญยังไงเวลานอนของลูกสำคัญกว่าลูกอาจจะนอนไม่พอเมื่อคืนนอนดึกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะเราเข้านอนก่อนทำไมลูกถึงนอนดึกทำไมไม่นอนเร็วๆลูกอาจจะมีธุระต้องคุยกับเพื่อนต้องทำการบ้านหรือต้องตอบปัญหาสารพัดที่เราไม่รู้ไปเอ็ดลูกว่าลูกว่าทำไมไม่นอนเร็วเอ็ดลูกว่าทำไมไม่ช่วยกันตื่นมาถูบ้านกวาดบ้าน
อะไรไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจจริงแบบนี้เรานะสังคมสมัยก่อนยังได้มีภาษิตที่บอกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา4ข้อนี้ลุงใหญ่ไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่ข้อเดียวการที่เราจะบอกหลานผู้ชายว่าไปแต่งงานกับผู้หญิงคนมาให้ตื่นเช้าๆชงน้ำชาให้พ่อผัวแม่ผัวกินหุงข้าวทำกับข้าวนั่นมันงานคนใช้ไปแต่งหมดเป็นหลายแสนเอามาทำไมเอามาทำงานเดือนละหมื่นทำงานแบบคนใช้ไม่ใช่นอนตื่นสายไปเลยแต่คิดให้ฉลาดกว่าร้านนู้นบริหารบ้านให้ฉลาดกว่าบ้านนู้นดูแลสามีให้ดีกว่าคนอื่นข้างๆบ้านทำให้ร้านเราขายดีกว่าร้านนู้นมีเทคนิคอะไรต่างๆนอนคิดไปเลยตื่นสายไปเลยแล้วต้องอายทำกินอย่าที่ได้ไปเอากล้วยน้ำว้าสุกไปตั้งหน้าบ้านไปใส่น้ำแข็งขายกำไร2บาททำกินแบบนี้อายเขาเราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราทำกินแบบไหนกงผมมาจากเมืองจีนขายเกลือถุงละสลึงเดียวอันนั้นใช่เพราะว่ากงมาจากเมืองจีนมีเสื่อผืนหมอนใบไม่มีอาชีพก็ขายเกลือถุงละสลึงไม่ใช่เลยแต่เราเนี่ยต้องอายทำกินวันนี้เราเอาเกลือถุงละสลึงไปนั่งขายอยู่ที่หน้าร้านเราร้านข้าวแกงเราขายข้าวแกงวันหนึ่งหมื่นกว่าบาทเอากล้วยน้ำว้าหวีละ10บาทไปตั้งให้มันเน่าให้มันเหลืองให้มันไม่ใช่ต้องอายทำกินครับข้อที่สองแล้วก็ต้องหมิ่นเงินน้อยนี้ผูกถึงกันหมิ่นเงินน้อยเนี่ยมันก็อธิบายลำบากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราไม่ดูถูกเงินแต่เงินไม่มากพอซื้อเราไม่ได้เราไม่ดูถูกเงินแต่เงินไม่มากพอซื้อเราไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินน้อยแล้วล่ะจะทำอะไรทั้งทีนะที่เขาเคยพูดกันบอกว่าถ้าจะโกงทีโกงต้องโกงเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่มาโกงร้อยหนึ่งพันหนึ่งโกงให้มันโดนผิดกฎหมายติดคุกเลยโกงให้มันอายเขาเลยโกงน้อยอันนี้เรียกว่าเราต้องมีเงินน้อยแล้วยุคนี้สมัยนี้สมัยก่อนจะได้มาเก็บทีละบาททีละ2บาทแบบแม่ผมเงี้ยเหล่าไม่กวาดได้ทีนึง5บาท10บาทเก็บจนเอาตังค์ไปใช้หนี้ค่าเหล้าเตี่ยไว้ 5-6 หมื่นใช้หนี้ให้น้องสาวเตี่ยนี่เขียนจดหมายขอยืมตังค์น้องสาวเอามาบริหารลูก9คนผมลูกคนโตอยู่ที่บางนกแฝกอัมพวาคนที่ฟังอยู่เนี่ยคนแถวอัมพวาแถวบ้านนกแฝกที่รู้จักบ้านผมก็ย่อมรู้ว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนขี้เมาพ่อผมหรือเตี่ยผมเนี่ยนะเป็นครูสอนโรงเรียนใหญ่มากนะที่บ้านโป่งโรงเรียนใหญ่ที่สุดในบ้านโป่งแล้วกันเป็นโรงเรียนคิดโรงเรียนเอกชนเหมือนกันเหมือนกันที่ลูกผมเรียนโรงเรียนใหญ่ที่สุดในอำเภอเนี่ยโรงเรียนเอกชนมีเงินน้อยอันสุดท้ายข้อที่4ครับอยากคอยวาสนาอยากคอยวาสนาหมายความว่ายังไงหมายความว่าอยากคอยให้เกิดเรื่องที่ดีกับชีวิตอย่าไปนั่งคอยให้ออกไปใช่ไหมให้ออกไปแอคทีฟให้ออกไปให้โดนรถชนใช่ไหมออกไปตากแดดให้เป็นมะเร็งผิวหนังเราต้องคอยจังหวะอย่างช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อ3 ล้อมาได้เปลี่ยนได้อย่าคอยวาสนาต้องคอยเพราะวาสนาเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายชื่อวาสนามีอยู่คนเดียวอย่าพูดเลยว่าใคร
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงงั้นเราต้องคอยเพราะผมชอบคอยผู้หญิงคือคอยวาสนาสวัสดีครับเป็นไรเกือบร้องไห้พูดถึงลูกไม่ได้น้ำตาซึมโอเคนะครับพบกันใหม่ครับประชาชนต้องการที่บ้านป๋าเข้าไป15นาทีครึ่งให้ดูรอบๆแถมหน่อยดูแต่หน้าลุงใหญ่จะดีหรือเปล่า